โอเคแล้ว Charlie Puth นะคะก็ร้องต่อว่า Ever since the day มีความแบบตื้อๆนิดนึงเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาแล้วกับคลิปแปลเพลงนะคะมันมีถามหน้าเพจไปนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องการเพลงไหนบ้างแล้วก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพลงนี้นะคะก็คือเพลง Left and Right ของ Charlie Puth และ Jungkook BTS นะคะเพิ่งออกมาได้ 2-3 วันเองนะทุกคนก็เลยแบบพูดถึงเพลงนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยเนาะคอมเมนต์เพลงนี้เยอะมากจัดไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปแปลกันเลย Memories follow me left and right โอเคประโยคแรกเลยค่ะทุกคนเขาบอกว่า memories follow me left and right memories นะคะนั่นแปลว่าความทรงจำเนาะ follow me ตามฉันไปไหน left and right นะคะในที่นี้ก็คือไปทุกที่นั่นแหละนะไปซ้ายไปขวาความทรงจำมันตามฉันไปนะคะโอเคเขาบอกว่า I can feel you over here นะคะฉันรู้สึกถึงคุณได้ over here คือตรงนี้ I can feel you over here นะคะอีกรอบนึงก็คือฉันรู้สึกถึงคุณได้ตรงนี้เช่นเดียวกันก็คือ Charlie Puth ก็รู้สึกถึงคุณได้แล้วก็ Jungkook ก็รู้สึกถึงคุณได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าพูดชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะทุกคนแล้วเขาก็พูดต่อนะคะว่า You take up every corner of my mind เขามีการใช้กริยาวลี take up นะคะทุกคนเป็นกริยาวลีที่น่าสนใจมากนะคะให้ทุกคนโน้ตไว้เลยนะคำว่า take up นะคะ phrasal wordเนาะแปลว่าใช้พื้นที่หรือว่าใช้เวลานั่นเองนะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าอะไรคะทุกคน You take up every corner of my mind คุณเนี่ยใช้พื้นที่ทุกมุมเลยในใจของฉันก็คือคุณอยู่ทุกที่ในใจของฉันนั่นเองนะคะโอเคแล้วเขาก็พูดว่า what you gonna do now นะคะก็คือคุณจะทำอะไรฉันอีกตอนนี้นะ what you gonna do now แล้ว Charlie Puth นะคะก็ร้องต่อว่า ever since the มีความแบบตื้อๆนิดนึงเนาะ ever since the day you went away นะ ever since ค่ะนักเรียนแปลว่าตั้งแต่นะคล้ายๆกับคำว่า since นั่นแหละตั้งแต่วันที่ you went away ก็คือคุณจากไปตั้งแต่วันที่คุณจากไปเนี่ยมันทำไมเอ่ยแล้วเขาก็บอกว่า no I don't know how นะตั้งแต่วันที่คุณจากไปฉันไม่รู้ว่าทำยังไงทำอะไรยังไงคะทุกคน how to erase your body out of my brain นะคะนั่นแปลว่าฉันไม่รู้ว่าจะลบภาพเรือนร่างของคุณเนี่ยออกจากสมองฉันยังไงนะคะโอเคนะคะแล้วเขาก็บอกว่า maybe I should just focus on me instead นะบางทีเนี่ยฉันว่าฉันควรกลับมาโฟกัสนะคะมาสนใจที่ตัวเองนะ instead แปลว่าแทนนะคะ instead ก็คือฉันควรกลับมาสนใจที่ตัวเองแทนนะแทนจะไปสนใจเรื่องของคุณอะไรแบบนี้นะคะโอเคแล้วเขาก็พูดต่อนะคะว่า but all I think about นั่นแปลว่าแต่สิ่งที่ฉันกลับนึกถึงตลอดเลยก็คือ are the nights we were tangled up in your bed นะคะนั่นแปลว่าค่ำคืนที่พวกเรา tangled up นะคะทุกคน tangled up นะคะมีหลายความหมายเนาะก็คือจริงๆแล้วมันแปลว่าการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะโดยปกติแล้วนะ tangled up จะแปลว่าแบบนั้นแต่ในที่นี้นะคะถ้าเกิดว่าตามด้วยคำว่า in bed หรือว่า in sheet นะคะ in bed คือบนเตียงหรือว่า in sheet ก็คือบนผ้าปูที่นอนอะไรแบบก็จะให้ความหมายว่าพอนึกออกใช่ไหมโอเคก็คือฉันเนี่ยไม่สามารถลืมค่ำคืนที่พวกเราเนี่ยได้ร่วมรักกันนะบนเตียงของคุณอะไรเงี้ยมันยากที่จะลืมมากเลยนะคะโอเค oh no จองกุ๊กมาแล้ว oh no นะคะก็คือไม่นะโอ้ไม่นะแล้วก็ยังไงต่อโอเคเขาบอกว่า you're going round in circle นะคะนั่นแปลว่าคุณเนี่ยหมุนไปรอบๆตัวฉันเลยนะก็คือคุณอยู่ทุกที่อ่ะในสมองฉันในใจฉันนะคะ got you stuck up in my head นะคะคำว่า stuck up ก็คือแบบติดอยู่นะติดอยู่ไหนๆติดอยู่ในหัวของฉันนะฉันมีแต่คุณติดอยู่ในหัวของฉันนะคะต่อมาค่ะทุกคนก็จะเป็นท่อนฮุกที่เราฟังกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราเปิดฟังนิดนึงนะคะเปิดนานไม่ได้นะเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เอานะคะทุกคนก็คือความทรงจำนั้นมันตามฉันไปซ้ายและขวานะฉันรู้สึกถึงคุณได้ตรงนี้ฉันรู้สึกถึงคุณได้ตรงนั้นแล้วคุณเนี่ยใช้พื้นที่ในสมองฉันไปหมดเลยคุณอยู่ทุกที่ในสมองในใจฉันนะคะต่อมาค่ะทุกคนเรามาดูท่อนที่จองกุ๊กเนี่ยเขาร้องกันนะคะ
โอเคเหมือนเดิมนะคะจองกุกร้องเหมือนเดิมเนาะก็คือ ever since the day you went away ตั้งแต่วันที่คุณนั้นจากไปนะคะเขาบอกว่า how much more do I gotta drink for the pain นะคะนั่นแปลว่าฉันจะต้องดื่มอีกเท่าไหร่นะเพื่อลบล้างความเจ็บปวดนี้นะคะโอเค you did things to me that I just can't forget นะคะนั่นแปลว่าคุณทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับฉันเนี่ยที่มันแบบยากต่อการลืมนะคุณทำมาหลายอย่างมากเลยที่ฉันลืมไม่ได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมหนึ่งในสิ่งที่ฉันลืมไม่ได้ก็คือค่ำคืนที่พวกเรานั้น tangled up นะคะ in your bed ก็คือแบบว่าร่วมรักกันบนเตียงของคุณนะยากที่จะลืมมากนะคะโอเคเรามาต่อที่ตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นั้นไม่ใช่ภาพโฆษณาอะไรของเฟิร์นนะมันเป็นจาก MV นะคะอ่ะลองดูโอเคเขาร้องว่า Did you know that you're the one that got away? อ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเป็นอะไรคะ The one that got away ถ้าใครรู้จักเพลงนี้ของ Katy Perry นะ The one that got away นะคะมันคือคำเดียวกันนะทุกคนประโยคนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นคล้ายๆสำนวนนะทุกคน The one that got away นะแปลว่าคนรักเก่าที่เขาได้จากเราไปแล้วเรารู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจมากที่สุดนะคะในชีวิตต้องมีคนนึงหรือว่า2คนอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบเขาจากไปแล้วเรารู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจอะไรแบบนี้นั่นคือ The one that got away นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ชาร์ลีพูธนะคะก็เลยบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณคือคนที่ฉันเนี่ยเสียดายและเสียใจที่สุดนะที่แบบคุณเดินจากไปนะคะนะคะแล้วเขาก็ร้องต่อว่า and even now baby I'm still not okay นะคุณรู้หรือเปล่าว่าแม้กระทั่งตอนนี้นะคะ even now ฉันก็ยังไม่โอเคนะ I'm still not okay นะคะDid you know that my dreams they're all the same คุณรู้หรือเปล่าว่าความฝันของฉันเนี่ยที่ฉันมีในทุกค่ำคืนอ่ะมันคือความฝันเดียวกันนะคะก็คือทุกครั้งที่ฉันหลับตานะความฝันของฉันมันคือเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นความฝันที่ฉันฝันเกี่ยวกับคุณฝันว่าเราเนี่ยได้กลับมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ท่อนฮุกค่ะทุกคนหมดแล้วค่ะทุกคนสำหรับเพลง Left and Right นะคะของ Charlie Puth featuring Jungkook นะคะของ BTS นั่นเองเนาะก็คือเป็นเพลงที่ดีมากนะทุกคนความหมายก็ไม่ได้เข้าใจอะไรยากนะคะคำศัพท์ที่ใช้ก็ง่ายๆแต่หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆด้วยนะที่เฟิร์นนำเสนอไปในวันนี้นะคะก่อนจากไปในวันนี้นะคะทุกคนเฟิร์นขอมีแบบฝึกหัดเล็กน้อยค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกลียวเวลี่ไปตัวนึงนะที่เฟิร์นบอกว่าใช้บ่อยมากนะคะที่แปลว่าใช้พื้นที่หรือใช้เวลานะคะเกลียวเวลี่ตัวนั้นคือเกลียวเวลี่อะไรเอ่ยใบ้นิดนึงมีคำว่าtake นะคะ take อะไร take in take on take at take over หรือ take อะไรนะคะลองพิมพ์มาหน่อยนะทุกคนลองดูนะคะว่าจำได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเฟิร์นจะเข้าไปคอมเมนต์ให้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันค่ะ